สวัสดีครับวันอนี้ก็อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์คิวแอนดอยทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนลิงโทนนะครับลิงโทนมือถือนะครับเสียงได้เข้านะครับอ่าก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมก็จะใช้แอปซ i สนะครับอ่าใช่ไหมผมน่าจะอ่านถูกนะอืมก็เปิดเลยนะครับหน้าแรกก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับคุณก็รอนะครับอ่าเมื่อแอปนี้ก็โหลดในเพจโตนะครับแล้วก็ฟรีนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะได้ ผมจะไม่มารีวิวนะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนริงโทนเท่านั้นนะครับอ่าเบิบก็กดคอน t ิ n นีไปนะครับแล้วคุณก็เลือกตรงริงโทนนะครับปึบมันก็จะขึ้นที่ฟีเจอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นหมวดหมู่นะครับว่าคุณจะเอาหมวดหมู่อะไรบ้างนะครับก็เลือกเอานะครับมันก็มีเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าผมก็แปลไม่ค่อยจะออกครับอ่าคุณก็ไปกดกดหานะครับมันก็จะโอ้ยคันปาก ก็มีเยอะนะครับมีเยอะใช้เล่นเลยครับอืมก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนกันนะครับอืง่ายๆเลยคุณก็เลือกดึงโทนที่คุณชอบนะครับอ่ะวิธีฟังก็เปิดฟังเนี่ย Take me to your h o m e นะครับอืม y o u h o m e นะครับใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าคุณก็กดเข้าไปนะครับเมื่อคุณฟังแล้วคุณชอบนะครับคุณก็กดเข้าไปแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดนี่ครับ ตรงด้านล่างครับด้านล่างซ้ายนะครับอืด้านล่างซ้ายนะอ่กดดาวน์โหลดนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับอ่ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดเพลงลงเครื่องเรานะครับออื่เมื่อมันก็มันก็จะบอกว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับมันให้กดเซตนะครับอแล้วกดปุ่มเดิมนะครับที่เดิมนะครับเซตอ่อันนี้คุณก็เลือกนะครับว่าคุณจะเซตเป็นอะไรนะครับอย่างสแตนดาด นี่ก็คือมาตรฐานนะครับเสียงมาตรฐานก็คือเสียงต่างๆนะครับเสียงฟัง youtube อะไรประมาณนี้เสียงเพลงอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคุณก็เลือกเอาได้นะครับมั้งผมผมก็อาจจะเป็นเสียงแบบรวมทั้งสามอันนี้คืออันนี้อันเดียวกันนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอืมก็ลองกดดูนะครับส่วนคอนแทคนี่ก็คือเสียงเรือกเข้านะครับเวลาเสียงเรือกเข้า เครื่องเรามานะครับก็จะขึ้นเพลงเมื่อกี้นะครับถ้าผมเปิดจนหมดอาจจะติดแล้วก็สิบเพลงได้กันนะครับต่อไป notification sound นะครับก็คือเสียงตึ้งตึงนะครับแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนบนเนี้ยเนี่ยบนแถบแจ้งเตือนตรงนี้นะครับต่อไป alarm sound ก็คือนาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับเสียงนาฬิกาปลุกนะครับก็คนก็เลือกเอานะครับว่าคนจะเอาอะไรคนก็กดปุ๊บท่ผมก็ เอาอะลามซาวแล้วกันปุบนี่ครับมันก็จะกดเซตให้แล้วนะครับอืนะครับคุณก็กดออกแค่นี้แหละครับวิธีเปลี่ยนเสียงลิงโทนนะครับอืถ้าคุณจะเอาลิงโทนก็กดคอนแทคนะครับมอ่อก้อันมื่อก้นะครับถ้ากดไปแค่นั้นแหละครับคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับอืข้อเป็นวิธีง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนลิงโทนนะครับเสียงเรียกเข้าเสียงต่างๆนะครับอคุณก็เสียงต่างๆ เสียง notification เสียงนาฬิกาปลุกนะครับประมาณนี้นะครับก็วิธีง่ายเลยใช้แอปอะไรเนะี่ยซนะครับซิกกี้วะก็อ่านผิือขอภัยนะครับก็ขอจบการวิธีเปลี่ยนเสียงต่างๆนะครับง่ายๆเลยอก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิป แล้วก็สงสัยอะไรคอมเมนต์ได้เลยผมจะตอบให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับบาย